อย่างที่เกิดกันไว้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของธุรกิจประกันชีวิตในช่วงคงท้ายปลายปีการวางแผนภาษีแต่ว่าสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษนะครับท่ามกลางสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้คนไทยหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพเรื่องเรื่องการวางแผนป้องกันความเสี่ยงกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเองนี่ถือว่าเป็นโอกาสสาหรับภาคของธุรกิจประกันชีวิตและก็ประกันสุขภาพเหมือนกันนะครับในการขยายการเติบโตแล้วก็มีการออกโปรดักต์ใหม่ๆเพื่อดึงดูดกำลังซื้อของภาคประชาชนด้วยนะครับแล้วันนี้เองผ โคดเกียรติภัยวันนะครับประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทนบริษัทช่างผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามคำถาม,มได้ก่อนเลยนะครับ,รบสานัการณปัจจุบันนี้เองเนี่ย <c oughs> เรื่องของการวางแผนนะครับในเชิงงการประหยัดภาษีกับการใช้เรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพณตอนนี้เองเนี่ยมีโอกาสยังไงกันบ้างครับ ครับปีนี้อาจจะเป็นปีที่อย่างที่ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งนะครับว่าค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนวิกฤตหลายอย่างไม่เป็นปกตินะครับถ้าพูดถึงเรื่องภาษีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่มันเจอปัญหาเรื่องโควิดเข้าไปอีกนะครับก็จะได้เห็นว่าภาคประชาชนดีกว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวทําให้เกิดปัญหาทางการเงินนะครับแล้วก็ตกงานอีกนะครับกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้เตรียมตัวเนี่ย บางคนก็ไม่สามารถทนได้นะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาทางการเงินาภาครัฐเองก็ช่วยใช่ไหมห้าพันบ,บาทช่วยนูน่นช่วยนี่นะครับก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่เกิดความยากลําบากให้กับประชาชนส่วนใหญ่นันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ธุกรกิจเองก็ได้รับผลกระทบนะครับผมคิดว่ามันเป็นการให้เหมือนกับ อย่าว่าบทเรียนเลยนะฮะมันเหมือนกับเป็นการทําให้ประชาชนจากที่ไปเนี่ยเริ่มต้องตระหนักแล้วว่าครับการใช้ชีวิตหลังจากเราหมดเรื่องโควิดเนี่ยคงต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้ชีวิตเพราะที่ผ่านมาในอดีตพอเราหาเงินได้บางทีก็ใช้กันโดยไม่ได้นึกถึงวันข้างหน้าไม่ได้นึกถึงอนาคตว่าเราจะอยู่กันยังไงใช่ไหมครับสรุปก็คือพอเกิดวิกฤตที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาก่อนเนี่ยเดือดร้อนกันเป็นแถวเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นบท พิสูจน์อย่างหนึ่งว่าภาคประชาชนต่อจากนี้ไปนะครับคงต้องเริ่มเตรียมตัวเองให้พร้อมว่าเราเกิดวิกฤตเนี่ยเราจะอยู่ได้เป็นเป็นปีได้ไหมเป็นหลายปีได้ไหมถ้าเกิดปัญหานะครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมฮะเรื่องโควิดเลยฮะโควิดก็เรื่องนึ่งอีกเรื่องนึงในขณะนี้ที่ยอดฮอตฮิตหน่อยก็เกี่ยวกับเด็กพอโควิดทักซาไปเนี่ยก็ปัญหาโรคเด็กมาละ RSV นะครับ โรคพวกนี้ครับบางครั้งเราก็ไม่ค่าคิดมาก่อนเหมือนกันปรากฏว่าลูกค้าที่เป็นเด็กปัจจุบันนี้ก็เกิดการเจ็บป่วยจากโรคไอซีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งเนี่ยครึ่งแสนเป็นแสนนะครับผู้ปกครองเองก็ขณะที่มีปัญหาเรื่องของรายได้อยู่แล้วก็ยังมีการเพิ่มรายจ่ายด้วยดังนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราคงต้องเตรียมตัวแล้วนะครับประกันสุขภาพเด็กช่วงนี้ก็เลยขายดี มากขึ้นนะครับทางทั้งนที่จริงๆแล้วเนี่ยขายไปแล้วเนี่ยก็แทบไม่มีกําไรแลครก็ส่วนใหญ่ก็จะขาดทุนแต่ก็ถือว่าเป็นการคว่าให้บริการประชาชนนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่า เด็กป so ่วยเข้าโรงพยาบาลครั <It> ้งนี so ้น so so like so so ี so ่น kind of so ับหมื่นนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนมากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอยู่นี้พัฒนากันไปเยอะนะฮะการสุขภาพโควิดก็ต้องมีการระมัดระวังกันเรื่องของโรคเด็กอยู่นี้ก็มาแล้วทีนี้ถ้าเกิดมาเจาะกันถึงกลุ่มที่เป็นมนุษยินเดือนกันบ้างนะครับการวางแผนภาษีลดหย่อนภาษีปลายปีเรามีแบบประกันรูปแบบไหนที่มันสามารถตอบโจทย์การวางแผนภาษีในช่วงนี้ได้บ้างครับคือไม่ว่าแบบ ที่เกี่ยวกับแอนดูตี้นะครับเกี่ยวกับวางแผนภาษีโดยตรงก็มีเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับการวางแผนภาษีควบกับการวางแผนบํานาญในอนาคตก็มีนะครับเะนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยก็จะเป็นเราเราเชื่อว่าเรากล้าบอกว่าเราเป็นผู้นําทางด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเกษียณอายุก็พวกสมาร์ทแพนนิ่งคนทํางานเริ่มเก็บเงินพอเกษียณมาเราก็สามารถที่จะมีเงินใช้ไปจนถึงอายุ8ปดส้าปีหรือเก้าสิปีเลยนะครับ นั่นหมายความว่าวันนี้คนมนุษย์กันเดือนถ้าเราไม่ได้รับผลกระทบนะครับผมคิดว่าจําเป็นจะต้องเตรียมตัวเองให้ให้ให้มั่นคงมากขึ้นครับเพราะเราไปหวังพึ่งตอนที่เราอายุจะเกษียณแล้วเนี่ยเก็บไม่ทันนะครับผมผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดัฉะนัในการขณะที่เก็บไปด้วยก็มีการลดหยอดภาษีไปได้ด้วยนะครับจะเป็นแบบหนึ่งแสนแรกหรือสองแสนหลังนะครับต้องติดต่อ ตัวแทนนะครับติดต่อพปที่บริษัทเรามีผู้ชานาญการในการให้คําแนะนำนะครับการซื้อประกันสุขภาพก็ลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันนะครับสุขภาพผู้ใหญ่ปัจจุบันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากโรคไข้ไข้เจ็บปัจจุบันนี้พัฒนาไปเยอะมากนะฮะ <c oughs> เข้าไปทีหนึง่ง <c oughs> ผมเห็นแล้วตกใจเคยมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับผมผมเรียนอย่างเงี้ยซื้อแพ็กเกจประกันสุขภาพที่บริษัทผมให้มอบสินไหมให้คุณแม่เขานะครับเป็นลูกชายอยุประมาณสักสี่สิบกว่าปีทานต้องเรียนว่า การทานโคกเยอะไปทานกาแฟมากไปทานจนกระเพาะทะลุเลยครับโอ้ตัดกระเพาะไปเนี่ยผมนําสินใหม่ไปมอบนี่ห้าล้านกว่าบาทนะครับครับไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่ตัดกระเพาะออกทั้งโลกเลยแต่ก็คือสามารถรักษาไว้ได้จากวงเงินคุ้มครองตรงนี้นี่แหละก็ใช้ค่ารักษาพยาบาลไปเกือบเป็นสิบล้านนะครับแต่ว่าบริษัทเองก็รับผิดชอบเต็มเต็มเลยห้าล้านกว่าบาทที่จ่ายที่จ่ายให้นะครับดังนั้นบอกคุณแม่บอกเลยว่า ถ้าเกิดไม่มีประกันแล้วทำไงเนี่ยต้องไปขายที่ <c oughs> ขายบ้านมารลกษาลูก,ลกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันคือการป้องกันความเสี่ยงทงั้งในเรื่องของชีวิตสุขภาพและที่สําคัญเองเนี่ยภายใต้สถานการณ์เรื่องของการวางแผนการเงินที่มากขึ้นนอกเหนือจากการคุ้มครองชีวิตแล้วแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการวางแผนภาษีที่ได้เพิ่มเติมขึ้นด้วยต้องครับทีนี้อยากให้ทางคุณสมพ์แนะนําบริการหรือว่าโปรดักต์ของทางโตเกียวมารีประกันชีวิตนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเรามีโปรดักตรูปแบบไหนกันบ้างครับที่ตอบโจทย์ประชาชนคื คืออย่างที่ผมเรียนเมื่อคู่นี้ครับว่าแบบประกันพวกเกี่ยวกับสมาร์ทแพนนิ่งชื่อมันจริงๆเป็นสมาร์ทแพนนิ่งเนี่ยจริงๆก็คือเป็นพวกเพนชันนี่แหละครับแต่เนื่องจากว่าเป็นภาษาทางเรียกของทางคอพที่พยายามไม่อยากให้เกิดความซับซ้อนนะครับก็คือสมาร์ทแพนนิ่ง800ทำไว้ทุนประกันเท่าไหร่ก็ตามนะครับเกิดมีการเสียชีวิตขึ้นมานะครับเราจะคุ้มครอง200%กรณีที่โคราชเนี่ยที่มีการกัดจริงกันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็มี ลูกค้าเราท่านหนึ่งก็โชคโชครายนะครับโชคชไม่ดีเป็นเภสัชกรหญิงท่านท่านหนึ่งนะครับก็ได้ซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับให้การคุ้มครองขณะที่เรายังทํางานอยู่เนี่ยเป็น200%รเลยคือมันให้การคุ้มครอง protection ขณะที่เรายังคงทํางานอยู่คและเมื่อเรากรเกษียณอายุเนี่ยก็จะมีเงินคืนให้ทุกปีทุกปีหลังอายุ60นะครับจนถึงอายุ90ปีเลยแล้วก็มีทุนประกันด้วยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ พูดง่ายว่าครอบคุมทั้งเรื่องการคุ้มครองครอบคุมทั้งเรื่องของการเก็บออมนะครับแล้วก็นําส่วนของวิบะกันเนี่ยไปลดจ่อนภาษีได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสมาร์ทแพนดิงก์แปดร้อยที่เราขายดีอยู่ก็เห็นว่าจ่ายเบี้ย10ปีคุ้มครองถึง15ปีด้วยใช่ไหมครับมีมีมีหลายหลายรูปแบบหลายรูปแบบของระยะเวลาการชำระเบี้ยจะชำระสั้นชำระยาวหรือชำระจนถึง60ก็มีเพื่อให้เบี้ยประกันไม่แพงเกินไปไม่สูงเกินไป คือเดี <experiences> ๋ยวนี้เรียกได้ว่า <morph> ช่องทางนี้สะดวกมากๆแล้วก็ผู้ซื้อเองนะครับคุณผู้ชมฮะสามารถเลือกได้ว่าเราจ่ายเบี้ยได้ไหวเท่าไหร่เลือกกันได้เต็มที่เลยรูปแบบนี้เรามีแม้กระทั่งการที่ลูกค้าบางคนแบบ มีกาลังซื้อสูงเนี่ยต้องการชําระเบี้ยครั้งเดียวเลยห้าปีสิบปีครอบคุมหมดเลยใช่ไหมฮะจ่ายครั้งเดียวเลยก็มีฮะก็ได้เหมือนกันเราก็เราก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็มีส่วนลดให้นะครับฟังมาถึงขั้นนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะสนใจอยากให้ช่วยฝากรายละเอียดนิดหนึ่งครับว่าสนใจจะติดต่อรูปแบบช่องทางประกันอันนี้ยังไงบ้างครับผมคือก็ติดต่อที่บริษัทได้เลยนะครับแล้วก็ตกจยมารีนประกันชีวิตนะครับซึ่งเราสามารถที่จะให้เจ้าที่ไปพบ แล้วก็ให้คําแนะนํานะครับถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสินค้าของที่บริษัทก็เป็นสินค้าที่เราการันตีผลตอบแทนชัดเจนนะครับเราจะมีคําว่าเงินปันผลเงินสมนาคุณเงินคาดว่าจะจ่ายเพราะว่ามันเกิดความสับสนกําควมในขณะนี้นะครับชัดๆไปเลยเราชัดๆไปเลยนะครับแล้วก็เราก็จะไม่เกิดปัญหาในความเข้าใจเพราะณวันที่เกษียณ เขาต้องได้เงินตามนั้นแน่นอนไม่ใช่บอกว่าเออคุณเกษียณนะจะได้เงินปันผล20%พอถึงเวลาได้5% 3%ทะเลาะกันแหละนะครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมเชื่อนั่นคือเหตุผลที่คอพเองก็พยายามที่จะออกมาออกมาเก็ตคอนดักเพื่อควบคุมบริษัทหลายๆบริษัทที่เราอาจจะมีการนําเสนออะไรที่มันไม่ไม่ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์แล้วพอครบสัญญาก็ไปบิดพริ้วกันตอนนี้ก็ มีการควบคุมกันค่อนข้างเข้มงวดนะครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็ถือว่ารูปแบบต่างๆนี่มีความชัดเจนอย่างมากนะครับการติดต่อนะครับย้ํากันตรงนี้อีกครั้งนะครับคุณผู้ชมที่สนใจรายละเอียดเนี่ยสามารถดูเพิ่มเติมได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์026501400นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ www.tokyo-marine.com นะครับหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook Tokyo m a r i n e t h องนะครับหรือว่าใครที่มี โมบายแอปพลิเคชันทัชพอยต์ก็สามารถดูรายละเอียดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกมากมายรองรับยุคดิจิทัลนะครับวันนี้เองต้องขอขอบคุณทางคุณสมพศมากๆนะครับมาให้รายละเอียดของเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับครับในที่สุดทุกกนของรายการเราในวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับน่าจะมีแนวทางในการวางแผนภาษีช่วงของสุดท้ายปลายปีกันแล้วนะครับได้ทั้งเรื่องของการคุ้มครองได้ทั้งเรื่องของการวางแผนภาษีลองติดตามรายละเอียดดูนะครับเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ